สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวนะครับกับเกม Hungry Shark นะครับก็คือตัวเรานะครับเป็นตัวปลาฉลามนะครับที่คอยไปกินปลาชนิดต่างๆครับก็ลักษณะเกมนะครับก็คือเป็นการที่เราทำคะแนนในถึงเลเวลในแต่ละด่านนะครับพอผ่านปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นปลาตัวฉลามที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับมันก็จะมีลูกเล่นอย่างอื่นนะครับก็คือเนี่ยครับเราสามารถซื้อพวกไอเทมได้นะครับถ้าเราเก็บตังค์ครบนะครับหรือเหรียญเพชรได้นะครับเดี๋ยวพี่อันก็ลองซื้อให้ดูนะครับเอาเป็นตัวไหนดีเดี๋ยวพี่อันเลือกครับอันที่มันสวยๆแล้วกันที่ใส่ได้ปึ๊บนะครับตัวนี้แล้วกันปึ๊บนะครับเหรียญทองไม่ถึงก็ซื้อไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับที่เหรียญทองต้องถึงนะครับเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคเห็นไหมครับก็จะมีหมวกเข้ามาแล้วหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับก็จะมีเนี่ยครับของตกแต่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยนะครับนี่ตกแต่งประมาณนี้กันแล้วไปลุยกันเลยลงมาแล้วนะครับปึ๊บดูให้ดีนะครับว่าไอ้ตัวทางด้านข้างนะครับข้างบนขวาเราเนี่ยมันจะมีสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือพลังชีวิตนะครับถ้าเกิดสีเขียวหมดเนี่ยหมายถึงตายนะครับการที่จะสีเขียวต่อไปเรื่อยๆได้เนี่ยเราต้องคอยไปกินปลานะครับต่างๆนะครับแล้วเห็นไหมครับเนี่ยระหว่างที่เรากินนะครับมันก็จะมีอุปสรรคนะครับเนี่ยอย่างเช่นไอ้ทุ่นระเบิดเนี่ยถ้าเกิดเราโดนนะครับพลังก็จะหายไปอย่างเร็วนะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวนึงครับก็คือตุ่มสีแดงนั่นคือเร่งสปีดความเร็วนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยกดเร่งสปีดนะปุ๊บเห็นไหมครับนี่มันก็ตึ๊ดๆๆนี่เห็นไหมครับเร็วขึ้นมาด้วยเราก็คอยกินปลาชิ้นต่างๆมานะครับเพื่อเก็บเสริมพลังสีเขียวนะครับเพราะถ้าเกิดพลังสีเขียวหมดปุ๊บเนี่ยคือก็ตายทันทีนะครับเหลือปลาบางชนิดก็กินไม่ได้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยปึ๊บนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวสีเขียวเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเป็นปลาปักเป้านะเป็นพิษเนี่ยเราก็จะกินไปเราก็จะเสียพลังนะครับเราก็ต้องเลือกตัวกินด้วยนะว่ากินตัวไหนได้มั่งโอเคครับเดี๋ยวจะลองเปิดกับบรรยากาศแบบเป็นเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงเกมเนี่ยมันสนุกขนาดไหนนะครับอย่าให้พลังสีเขียวเราหมดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีปลาที่กินไม่ได้นะครับเมื่อกี้เป็นปลาปักเป้านี่ก็คือแมงกะพรุนนะครับถ้าเกิดเราโดนไปเนี่ยเราจะติดพิษนะครับนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูนะสมมุติเราไปกินมันนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับก็จะติดพิษพลังเราก็จะน้อยลงนะครับก็ปึ๊บนะครับไปกินเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆเงี้ยจนกว่าเราจะตายนะครับก็เป็นเกมที่แบบเฮ้ยสนุกใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องไม่ใช่กินไปเรื่อยนะครับก็ต้องคอยระวังไอ้พวกเนี่ยครับกับดักอะไรด้วยคอยระวังนะครับเพราะมีปลาบางตัวมันสู้นะครับเนี่ยครับปึ๊บเราต้องคอยระวังเอ้ยเนี่ยครับพวกบางตัวเนี่ยเราก็กินได้แล้วกินไม่ได้ครับอย่างไอ้ปลาตัวเมื่อกี้นะครับความจริงเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ด้านหลังครับเรากินได้แต่ถ้าเกิดอยู่ด้านหน้าเราจะกินไม่ได้แล้วมันจะสู้แล้วกัดเราคืนนะครับดังนั้นนะครับก็เนี่ยครับเป็นลักษณะของเกมอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดเราเก็บคะแนนเก็บเลเวลไปเรื่อยนะครับกินได้เยอะเก็บเหรียญได้เยอะนะครับมันก็จะเพิ่มเลเวลเราจนเต็มนะครับก็ไปข้ามด่านต่อไปถ้าเกิด
กินปลาเยอะนะครับก็เก็บเหรียญได้เยอะนะครับมันก็จะซื้อของไอเทมได้มากขึ้นครับโอเคครับก็คร่าวๆกับเกมนี้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับโอเคครับแล้วขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ